นางสาวไทยโชว์ตัวงานกาล่าไทยไนท์แฟชั่นโชว์แอนด์เดอะบูตันเต้นำผ้าไทยตัดชุดราตรีนางสาวไทยโชว์ตัวงานกาล่าไทยไนท์แฟชั่นโชว์แอนด์เดอะบูตันเต้นำผ้าไทยแต่ละจังหวัดทั้ง4ภูมิภาคตัดเย็บชุดราตรีที่หรูหราสวยงามทันสมัยวันที่12มีนาคม2566ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครบริษัท TPN Global จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดงานกาล่าไทยไนท์แฟชั่นโชว์แอนด์เดอะบูตันเต้โดยผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2566นำผ้าไทยแต่ละจังหวัดทั้ง4ภูมิภาคตัดเย็บในรูปแบบของชุดราตรีที่หรูหราสวยงามทันสมัยผสมผสานความเป็นสากลอย่างลงตัวตามการออกแบบของตนเองซึ่งได้รับเกียรติจากดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวเปิดงานจากนั้นสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2566ทั้ง47คนเดินโชว์ตัวด้วยชุดราตรีผ้าไทยที่รังสรรค์ด้วยตนเองงดงามตามแบบฉบับของตนเองท่ามกลางเสียงชื่นชมในความงามอย่างไทยจากแขกผู้มีเกียรตินอกจากนี้เหล่าสาวงามยังได้นำเสนอกระเป๋าสวยๆแบรนด์พัทรพัฒน์ซึ่งเป็นผลงานฝีมือชาวบ้านในชุมชนต่างๆซึ่งกำกับดูแลโดยมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นโชว์โดยนางสาวไทยแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้แสดงแบบค่ะและหลังจากจบแฟชั่นโชว์จะมีงานเต้นรำเดอะบูตันเต้ต่อเนื่องโดยนางสาวไทยทุกจังหวัดจะร่วมกันกับแขกในงานเต้นรำกันเพื่อย้อนรำลึกถึงบรรยากาศงานเต้นรำวังสรานรมในสมัยก่อนหลังจากนั้นกองประกวดให้แขกผู้มีเกียรติลงคะแนนโหวตชุดผ้าไทยที่สวยงามที่สุดโดยมีเกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ตัดเย็บประณีตและนำเสนอได้สง่างามซึ่งจะประกาศผลในรอบตัดสินและความสุดพิเศษในงานนี้คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ได้ทรงพระราชทานเมนูสูตรอาหารโดยพระองค์ท่านผ่านมูลนิธิชัยพัฒนามาให้เป็นสเปเชียลดินเนอร์ในค่ำคืนสุดพิเศษนี้สำหรับทุกท่านด้วยค่ะวัตถุดิบทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนาหลังจากนี้จะมีการประกวดรอบพรีลิมินารีในวันที่17มีนาคมจากนั้นจะประกวดรอบตัดสินวันที่19มีนาคมที่แจ้งวัฒนะฮอลศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเปิดใจรักอลวน12ล้านผัวโต้กลับเมียท้าเผชิญหน้าแจงส่งเงินเฉลยปมพูดขอเลิกเปิดใจรักอลวน12ล้านผัวโต้กลับเมียท้าเผชิญหน้าแจงส่งเงินเฉลยปมพูดขอเลิกยันคุยกันแค่ครั้งเดียวแล้วจะเลิกกันเลยหรือยืนยันมีข้อมูลแน่นมากจากกรณีรักอลเวงนายนรินทร์อายุ47ปีชาวชัยภูมิร้องทนายรณรงค์แก้วเพชรไปทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวอยู่เกาหลีใต้กลับถูกภรรยาหักหลังพอถูกหวย12ล้านหนีไปแต่งงานใหม่กลายเป็นหนังคนละม้วนเมื่อนสอชวีวันอายุ43ปีอดีตภรรยาออกมาแฉกลับยืนยันอดีตสามีบอกเลิกนานแล้วก่อนที่ตัวเองจะถูกหวย12ล้านและไปแต่งงานใหม่ขอให้อดีตสามีพูดความจริงพร้อมแจ้งความทำให้เสื่อมเสียสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่12มีนาคม66นายนรินทร์เปิดใจโต้กลับภรรยาว่าขออธิบายเรื่องเงินที่บอกว่าทะเลาะกันและไม่ส่งให้ยืนยันถึงทะเลาะกันก็ต้องส่งให้เนื่องจากลูกต้องกินต้องใช้ทะเลาะกันแค่ครั้งเดียวและไม่ส่งเลยคงเป็นไปไม่ได้แต่อาจมีบางครั้งไม่ส่งถึง 30,000 บาทโดยจะส่งให้ประมาณ 2.50,000 บาทซึ่งส่งถึงวันที่สอชวีวันถูกหวย12ล้านโดยเป็นครั้งสุดท้ายที่บอกกับนางสาวชวีวันและลูกว่าจะไม่ส่งเงินให้แล้วเพราะจะเก็บเงินไว้ถมที่ดินเพื่อสร้างรีสอร์ท
จึงอยากเก็บเงินให้ลูกด้วยโดยอยากให้มาคุยกันข้อมูลอีกฝ่ายก็รู้ดีว่าตนส่งเงินให้หรือไม่ทำไมไม่กล้าเผชิญหน้าอยากถามว่านสอชวีวันกล้ามองตาตนหรือไม่ส่วนกรณีที่บอกว่าเลิกกันแล้วความจริงเรื่องนี้เรารู้กันสองคนและตนมีข้อมูลทุกอย่างอยากถามว่าที่ระบุว่าเลิกกันตอนนั้นเราทะเลาะกันเรื่องบุคคลที่สามถ้าถามว่าตอนนั้นพูดจริงหรือไม่ยอมรับว่าพูดจริงเพราะความใจร้อนแต่คนเราจะเลิกกันไม่ใช่ง่ายง่ายอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีจะเลิกกันง่ายง่ายหรือคุยกันแค่ครั้งเดียวและจะเลิกกันหรือยืนยันตนมีข้อมูลแน่นมากอินบ็อกซ์แตกเหยื่อพุ่งกว่า 2,000 กล่องสุ่มนาราเครปกระเทยคาดจุดจบเหมือน2บุฟเฟ่ดังอินบ็อกซ์แตกเหยื่อพุ่งกว่า 2,000 กล่องสุ่มนาราเครปกระเทยเพจดังแฉเตรียมระดมทุนชื่อจุดจบเหมือน2บุฟเฟ่ดังหลังกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ผู้ลงทุนกล่องสุ่มของอนิวัตรประทุมถิ่นหรือนาราเครียบกระเทยได้รับความเสียหายนับล้านบาทแต่ไม่ได้รับเงินทุนคืนเมื่อทวงถามก็ถูกตอบกลับไล่ให้ไปฟ้องเอาเหยื่อเปิดใจดราม่ากล่องสุ่มนาราเครียบกระเทยเสียหายครึ่งล้านโดนไล่ไปฟ้องเอานาราเครียบกระเทยแจงไม่โกงเร่งทยอยใช้หนี้กล่องสุ่มทุกบาทยันมีความรับผิดชอบล่าสุดเพจหน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าขณะนี้มีคนอินบ็อกซ์กันเข้ามาเรื่อยๆรวมกลุ่มผู้เสียหายได้เกือบ 2,000 คนแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะครบกำหนดนาราเครียบกระเทยก็จะระดมทุนเอาไปจ่ายให้กลุ่มแรกก่อนแล้วก็สร้างกลุ่มใหม่ซื้อเวลาไปเรื่อยๆด้วยยอดเงินที่ดึงดูดมากขึ้นจุดจบจะเป็นเหมือนร้านแหลมเกตและซูชิดารุมะที่จะต้องไปใช้ชีวิตในคุกหลายสิบปีแห่ขอโชคลาภจอมปลวกคล้ายไอ้ไข่เฮเลขทูบลุ้นรวยงวดนี้วันที่11มีนาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านจำนวนหนึ่งรวมตัวกันไปขอโชคลาภจอมปลวกซึ่งคล้ายรูปปั้นไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่วัดบ้านเบงหมู่สองตันศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งชาวบ้านได้ทำพิธีกรรมขอโชคลาภตามความเชื่อโดยมีพ่อหมอทำพิธีโดยใช้ธูปเสี่ยงทายพร้อมเครื่องเส้นไหว้เพื่อขอตัวเลขนำไปลุ้นเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคมนี้โดยตัวเลขธูปเสี่ยงทายที่ได้ก็คือ201ชาวบ้านบางคนก็ใช้ธูปเสี่ยงทายของตัวเองในการเสี่ยงโชคลาภในครั้งนี้เพื่อจะนำไปลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลตามความเชื่อและเลขที่ได้คือ960สรุปแล้วตัวเลขที่ชาวบ้านจะนำไปลุ้นโชคในงวดนี้ประกอบด้วย201และ960สำหรับในการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ชาวบ้านก็ได้พูดกันว่าไม่มีใครทราบว่าเลขมันจะออกตัวไหนแต่ต่างพากันพูดว่าเห็นจอมปลวกคล้ายกับรูปปั้นไอ้ไข่วัดเจดีย์แล้วรู้สึกศรัทธาและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่จึงได้พากันทำพิธีขอเลขขอโชคลาภดังกล่าวเผื่อจะโชคดีในงวดนี้อาจถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นไปได้